บนโลกใบนี้มีลัทธิต่างๆอยู่มากมายและมีหลายลัทธิที่เราแทบไม่รู้จักเลยและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ลัทธิยุคโบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ลัทธิมิทรัส จากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าลัทธิมิทรัสนี้มีมาตั้งแต่ศตรวรรษที่1เกิดขึ้นมาเป็นลัทธิแบบลับๆในจกักรวรรดิโรมันซึ่งสาวกจะเรียกแทนตัวเองว่าซินเดซิออยโดยพวกเขาจะบูชาเทพเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คือเทพเจ้ามิทรัสพวกเขามีวิหารลับอยู่ใต้ดินที่เรียกว่ามิเทอียมภายในมีการตกแต่งด้วยภาพวาดและงานประติมาก,กรรมที่เป็นรูปของเทพเจ้ามิทรัสกำลังเชือดวัวโดยมีงูและสุนัขเงยหน้ารับเลือดจากวัวอยู่ซึ่งในช่วงเวลานั้นการมีอยู่ของลัทธินี้ถือเป็นความล ถึงขนาดที่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสารหลักฐานใดๆอยู่เลยจะมีก็เพียงแค่สถานที่ภาพวาดและงานประติมาก,กรรมเท่านั้นนั่นจึงทําให้นักวิชาการมีข้อมูลอยู่น้อยมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทางนักวิชาการค่อนข้างแน่ใจนั่นคือสมาชิกของลทัทธินี้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นและพวกเขามักจะมารับประทานอาหารร่วมกันในวิหารใต้ดินแต่ทว่าข้อมูลในส่วนของพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันอันดับที่ 9. ลทัทธิบูชาลุมบุกบาดคาลี 7,000ปีที่แล้วก็ได้มีอุกกาบาตตกมาที่ประเทศเอสโตเนีย โดยประเมินกันว่ามันน่าจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและมันก็ทิ้งร่องรอยเป็นหลุมบุกบาดเอาไว้มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือหลุมที่มีชื่อว่าคาลีที่มีความกว้าง1 1 0เมตรที่ล้อมรอบไปด้วยก้อนหินที่ถูกกลุ่มสาวกเอามาวางเอาไว้และจากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าบริเวณหล,ลุมบุกบาดแห่งนี้น่าจะเคยมีการประกอบพิธีกรรมบางอย่างเนื่องจากมีการค้นพบซากโครงกระดูกจำนวนมากซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเครื่องสังเวยของคนในรัฐิหรือไม่ก็อาจจะเป็นความเชื่อบาง ากการตรวจสอบก็พบว่าซากกระดูกที่พบเจอนั้นก็มีอายุตั้งแต่หลายพันปีมาจนถึง1,600ปีที่แล้วอันดับที่8ลทัทธิโซเบก โซเบกนั้นคือหนึ่งในเทพเจ้าอียิปบราณที่มีร่างกายเป็นคนมีหัวเป็นจระเข้มีลักษณะนิสัยดุดันตามแบบฉบับของจระเข้ซึ่งเรื่องราวของเทพเจ้าองค์นี้ก็มีให้เห็นตั้งแต่สมัยที่อียิปเริ่มต้นมีการบันทึกด้วยการเขียนและอิทธิพลของเทพเจ้าองค์นี้ก็ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าโซเบกองค์นี้มีความเกี่ยวพันกับแม่น้ำไนซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากของอียิป ในลัทธิบูชาเทพเจ้าโซเบกเชื่อว่าพระองค์คือเทพีองค์หนึ่งที่ประทานความอุดมสมบูรณ์มาสู่อียิปต์ทำให้แม่น้ำนานเต็มไปด้วยน้ำมีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งวิธีการบูชาของคนในลัทธิก็คือการออกล่าจระเข้พวกเขาเชื่อกันว่าการเสี่ยงชีวิตเพื่อล่าจระเข้นี้มันเป็นการแสดงถึงความเสียสละและความมุ่งมั่นของตัวเองที่มีต่อเทพเจ้าโซเบกซึ่งจระเข้ที่ถูกล่าเหล่านี้ก็จะมีการนำอาซากศพมาทำเป็นมัม,มี่ในภายหลังอัันดบที่7 ลัทธิบูชาที่พระเจ้าไซเบล ال. ในการแสดงความเคารพต่อที่พระเจ้านั้นบางลัทธิอาจจะต้องสละเวลาในการสวดภาวนาบางลัทธิอาจจะต้องเสียสละสิ่งของต่างๆมาเป็นเครื่องสังเวยแต่นั่นก็ไม่ใช่สำหรับลัทธิบูชาที่พระเจ้าไซเบลเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องเสียสลับไปนั้นก็คืออันทะของตัวเองโดยการจะเป็นผู้ติดตามของที่พเจ้าไซเบลมันหมายถึงการที่พวกเขาต้องตัดอันทะของตัวเองออกไปซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็จะถือวันที่24มีนาคมของทุกปีเป็นวันแห่งเลือด คือจะมีการตัดอันทะทิ้งไปแล้วเอาเลือดที่ไหลออกมานั้นไปถวายบนแท่นบูชาแต่ทว่าในเวลาต่อมาในส่วนของสาวกที่เป็นชาวโรมันนั้นพวกเขาไม่ต้องการตัดอันทะของตัวเองเนื่องจากพวกเขาให้ความสําคัญกับความเป็นใหญ่ของเพศชายดังนั้นวิธีการของพวกเขาจึงเปลี่ยนไปแทนที่จะตัดอันทะของตัวเองก็หันมาบูชาด้วยเครื่องในวัวแทนอันดับที่ 6. ลทัทธิบูชาที่พระเจ้าซาบาซิออส ซาบาซิอสคือเทพเจ้าของชาวทราชเชียนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในทวีปอินโดยุโรปโบราณและต่อมามีการแพร่หลายในอนาณาจักรโรมันซึ่งสิ่งนี้ทาให้เทพเจ้าซาบาซิอสแตกต่างไม่เหมือนใครก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่สาวกใช้ในการบูชาซึ่งมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัถดพระเจ้าโดยเราจะสามารถพบเจอมือที่ทําจากโลหนี้ได้ทั่วยุโรปนี่คือมือที่ชู3นิ้วแทนการให้พรของพระองค์และส่วนใหญ่จะมีงูเกี่ยวพันอยู่รอบมือและมีลูกศนวางอยู่บนนิ้วโปง้งแต่ทว่าก็จะมีสัญ,ญ,ญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติมที่แตกตต่่าาาางงออกไปปปบชิ้นนมีลลวดยเเ็รู แกะตราช้างและกิ่งไม้เป็นต้นโดยที่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างถ่องแท้และกล่าวกันว่าข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่อยู่ภายในลัทธิจะถูกส่งต่อกันในหมู่สมาชิกแบบปากต่อปากโดยที่แทบจะไม่มีการจดบันทึกเปนลายลักษ์อักษรเลยนั่นจึงได้ทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 5. ลัทธิบูชาเทพเจ้าไกลคอน หนึ่งในวิธีการสร้างลัทธิให้มีคนติดตามจำนวนมากก็คือการสร้างปฏิหารให้คนเชื่อก่อนและนั่นก็คือสิ่งที่คนที่เชื่อว่าเล็กซานเดอร์แห่งเมืองอาบอนเทคอสร้างขึ้นมาโดยในช่วงกลางศตวรรษที่สองเขาได้ทำการสร้างเทพเจ้าสร้างปฏิหารต่างๆและสร้างหุ่นมือขึ้นมาโดยลัทธิที่ว่านี้มีสัญลักษณ์เด่นคืองูที่มีผมที่เล็กซานเดอร์นั้นใช้จูงใจผู้คนให้เชื่อว่างูศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้มีนามว่าไกลคอนซึ่งฟักออกมาจากไข่ใบเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้วิหารโบราณและจากนั้นเพียงไม่กีี่่่วันนนนไกลลคอ็เเตติบโปงูขาดหญแะท ัวก็มีผมคล้ายมนุษย์ซึ่งจงงูไกลคอนที่ว่านี้แท้จริงแล้วมันคือหุ่นมือที่ถูกสร้างขึ้นมาและถูกควบคุมไม่เคลื่อนไหวโดยนักบวชภายในลัทธิและถึงแม้ว่าลัทธินี้จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแต่ทว่าก็ายังมีผู้คนจํานวนมากให้ความนับถือและยังคงเป็นสาวกมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่4ลัทธิบูชาทพเจ้า,ดาไดอานซัส เชื่อกันว่าชาวกรีกไมซิเนียนได้บูชาเทพเจ้าไดอนาดซัสมาตั้งแต่1,500ถึง1,100ปีก่อนคริสต์กาลโดยพระองค์ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวายเทศกาลร,รื่นเริงการละครและปิติสารซึ่งในอดีตนั้นก็มีการจัดเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ขึ้นมามากมายจนทำให้เชื่อกันว่าเทศกาลเหล่านี้นั้นคือรากฐานสำคัญของการสร้างละครของชาวกรีก ซึ่งละครที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อต่างๆอย่างเช่นในบทละครที่มีเชื่อว่าเดอะบาร์เคได้กล่าวไว้ว่าเทพเจ้าใดในสัตว์ได้สั่งให้คนที่บูชาพระองค์ต้องแต่งกายด้วยชุดที่ทำมาจากหนังสัตว์และมีบทละครส่วนหนึ่งได้กล่าวว่ามีผู้หญิงที่เป็นผู้ติดตามของพระองค์ได้ทำการฉีกร่างสาวกเพศช,ชายออกเป็นชินช้นๆได้ด้วยมือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้นักวิชาการเกิดความสงสัยว่าเจ้าพฤติกรรมสยองขวัญแบบนี้พวกเขาเคยทำมันจริงๆเพื่อบูชาเทพเจ้าหรือไม่อีกทั้งยังมีอีกหนึ่าม่อทียยหถึง การใช้เล่าวังุ่นในการปลดปล่อยจิตใจเบื้องลึกของตัวเองจนเกิดเป็นความบ้าคลั่งหรือไม่ก็ปลดปล่อยจนมีความสุขอย่างเหลือลน้นอันดับที่3ลทัทธิออฟิซึม สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายนั้นชาวกรีกและชาวโรมันบางส่วนเชื่อว่าหลังความตายนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการก้าวเข้าสู่โลกสีเทาซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆในขณะที่ผู้คนบางส่วนเชื่อว่าความตายจะพาดวงวิญญาณของเรานั้นไปเกิดในร่างใหม่แต่ทว่าความเชื่อของลัทธิอฟอฟิซึมนั้นแตกต่างออกไปโดยพวกเขาเชื่อว่าหลายทางที่แท้จริงของชีวิตหลังความตายนั้นคือสวรรค์แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้พวกเขาต้องทําการสวดภาวนาถึงเทพออฟิอัสซึ่งเทพองค์นี้สามารถที่จะบันดาลในพวกเขาไม่ต้องไปเกิดในร่่างใหม หลังจากที่ตายไปคุณก็จะได้เจอกับผู้คุมวิญญาณซึ่งเขาจะเป็นผู้แนะนําคุณว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะไปสวรรค์ได้ซึ่งหนึ่งในคําแนะนําที่ว่านี้ก็คือการที่คุณต้องบอกเพอร์เซโฟเนหรือราชินีแห่งโลกหลังความตายว่าเทพใดในซัสได้ปลดปล่อยคุณแล้วเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับอนุญาตให้ไปสู่สวรรค์ได้อันดับที่2อลัทธิอิลูซิเนียน ในตำนานเทพเจ้ากรีกโรมันได้กล่าวว่าเมื่อเฮดิสได้พาตัวเพอร์เซโฟเน่ไปที่ยมโลกเทพดิมิเทอร์ผู้ที่เป็นทั้งแม่และเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวก็ได้เกิดความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากจนทำให้พืชผลทางการเกษตรบนโลกมนุษย์เหี่ยวเฉาและตายไปจากนั้นในเวลาต่อมาก็ได้มีการกำหนดว่าเพอร์เซโฟเน,น่จะสามารถกลับมาที่โลกมนุษย์ได้เพียงปีละ6เดือนเท่านั้นนั่นจึงทำให้เทพดิมิเทอร์กำหนดให้พืชผลสามารถเติบโตได้ดีในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเท่านั้นและจากตำนานนี้เองทำให้ผู้ที่เคารพบ,บูชาเทพดิมิเทอร์จะมมมารววตัักนที่เือองู ทุกๆปีเพื่อทําการค้นหาความลับของโลกหลังความตายโดยพวกเขาได้มีการปฏิญาณตนว่าจะไม่มีวันเปิดเผยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในพิธีบ้างแต่สิ่งที่คนภายนอกพอจะทราบนั้นก็คือการที่สาวกที่เข้าร่วมพิธีจะได้รับการสอนเกี่ยวกับวงจรชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่เกิดไปจนตายโดยพวกเขามีความเชื่อที่อ้างอิงกับเพอร์เซโฟเน่ที่สามารถไปมาระหว่างยมมโลกและโลกมนุษย์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าผู้ที่บูชาแม่ของเพอร์เซโฟเน่หรือก็คือเทพดิมิเทอร์นั้นก็จะสามารถลีกนี้จากความตายได้เช่นเดียวกัน อันดับที่1นลทัทธิพิทาคอเรียน หลายคนนั้นอาจจะรู้จักพีทาโกรัสในฐานะของนักคณิตศาสตร์แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเขาคนนี้คือผู้นําของลทัทธิพีทาโกรเรียนโดยที่ใครเป็นสาวกในลทัทธิพีทาโกรเรียนก็จะต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เมืองโคโรโทนประเทศอิตาลีโดยพวกเขามีความเชื่อว่าพีทาโกรัสคือผู้นําอันสูงส่งและเมื่อใดก็ตามที่สาวกคนพบความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์พวกเขาก็มักจะยกความดีความชอบนี้ให้แก่พีทาโกรัสและในทางตรงกันข้ามหากมีสาวกคนใดนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยสาวกผู้นั้นก็จะถูกลงโทษอย่างหนักถึงขนาดกล่าวกันว่าถูกนําไปถ่วงน้ําเลยด้วย ซึ่งความเชื่อหลักของลัทธิพิทาเกเลียนนี้พวกเขาเชื่อในเรื่องของตัวเลขและวิญญาณที่กลับมาเกิดใหม่และยังมีความเชื่ออีกว่าภายในเม็ดถั่วทุกเม็ดมีวิญญาณของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ทําให้บรรดาสาวกไม่อาจกินหรือทําลายเม็ดถั่วได้โดยในวาระสุดท้ายของพิทากรัสในขณะที่เขาวิ่งหนีผู้ร้ายเขาก็วิ่งมาเจอกับแปลงปลูกถัว่วมันจึงทําให้เขาไม่สามารถวิ่งฝ่าเข้าไปในแปลงถั่วได้เนื่องจากมันจะเป็นการทําร้ายดวงวิญญ,ญาณซึ่งมันก็ทําให้เขาหนีผู้ร้ายไม่ผลและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนนั่นเอง